นุ่มยูโรและเวียสุกลวัฒน์ค่ะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นะคะทางด้านของยูโรยุทธสวัสดิ์พระเอกช่อง7 HD เดินสายขอเข้ามาลาบวชกับผู้ใหญ่ที่เคารพรักและก็พี่ๆพนักงานที่ช่อง7 HD ค่ะรวมไปถึงพี่ๆในวงการหนึ่งในนั้นคือหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ธนารถนั่นเองเป็นพระเอกรุ่นพี่ที่อยู่ช่อง7มานานมากๆค่ะโดยในครั้งนี้นั้นนะคะทางด้านของหนุ่มยูโรเองก็ได้ให้หนุ่มเวียได้กิบผมแล้วก็ทำการขอขมาพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ด้วยเป็นภาพที่แฟนคลับเห็นแล้วชื่นใจมากๆเลยทีเดียวแล้วค่ะซึ่งในงานบวชครั้งนี้นั้นนะคะทางทีมงานเองก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยโดยหนุ่มยูโรเองจะเข้าพิธีอุปสมบททดแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเกิดณวัดป่าอัญญาวิโมกหรือวัดป่าบ้านบงค่ะอยู่ที่ตำบลนาขาจังหวัดอุดรธานีวันอาทิตย์ที่23เมษายนนี้และจะเดินเข้าศึกษาพระธรรมที่วัดนิมิตโพธิญาณจังหวัดอุดรธานีและยูโรเผยว่าจริงๆแล้วตั้งใจตั้งแต่วันแรกก็จะบวชทดแทนคุณให้กับคุณพ่อคุณแม่ตอนอายุ25คือเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ติดเรื่องงานจนตอนนี้อายุ27โดยเจ้าตัวนั้นจะทำการบวชศึกษาพระธรรมทั้งหมด15วันให้ทีมงานขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ